ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้มีเกมชื่อวันไฟ2นะครับเกี่ยวกับเราจะเริ่มเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเราไปศึกษามานิดหน่อยจริงๆโอเคมันก็จะมีเรื่องบ้าๆเราบลาๆขอข้ามเลยอันนี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือก่อกองไฟซึ่งผมจะก่อตรงนี้แหละอ่ะมาดิจะก่อมันตรงนี้แหละโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกีฬาสัตว์ตั้งมันตรงนี้แหละนี่เป็นวันที่หนึ่งของเรานะใช้ไม้เท่าไหร่อ่ะไม้10โอเคสร้างก็ไม่ถือว่าช้านะก็ถือว่ายังเร็วอยู่สร้างในตา4คนถือว่าไวอยู่ครับเสร็จดอกล่าสัตว์อันนี้มีคนล่าอยู่ขากวางท่อมกับลงไม้ก่อนเลยอ่ะอันนี้ลงไม้ไปก่อนครับ1หลังใกล้ต้นไม้ไงมันจะสร้างไว้ไวมันจะใส่แล้วลงไม้เราอาหารได้4ได้ขอลานพอดีครับโอเคครับเริ่มสร้างละเริ่มสร้างแบบช้าอุปกรณ์มือขวาอุปกรณ์ขนย้ายอันนี้ก็ไปช่วยเขาก่อนกดกองไฟเพื่อนี่หรอโอเคเสียงอะไรอ่ะเสียงดนตรีบิวอ่ะขึ้นแรกจะมีอะไรหรือเปล่าครับนี่สำหรับ2คนต้องสร้าง2หลังเพราะเรามีอยู่4คนหมาป่ามาครับคือเราสามารถสู้ได้แค่ตอนนี้แล้วรอดแล้วโอเคไม่มีตัวอื่นมาละไปคนโอเคผมปรับเป็นคนแล้วกัน
ออกจากนี่เลยนอนพักไม่เช้าสักทีเลยจะเช้าแล้วโอเคเช้าละเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วนะครับล่าสัตว์ตัดเป็นนี้แล้วกันกระท่อมกระท่อมแล้วก็กระท่อมก็กระท่อมโอเคเราต้องรับคนงานเพิ่มนะครับรับครับไม่มีข้อกังขาในการที่เราจะไม่รับนะครับเรารับนะก็ไม่มียามาอันนี้ไปช่วยก่อนไหนๆก็ว่างทำไว เอาถูกโจมตีเราต้องมียามยามคนหนึ่งข้าล้อช่วยเขาด้วยอุ้ยเกือบตายนอนล่าอยู่นี่กับคนตัดไม้เป็นนี้แล้วกันโอเควันที่3มาถึงแล้วนะครับล่าสัตว์กระท่อมเราได้เสร็จแล้วกดไม่โดนกระท่อมเลยวิเราบอกว่าเป็นรูปเป็นร่างนะครับโอเคอยู่ได้นะครับเดี๋ยวขอคนที่แบบพลังงานนิดน้อยไปนอนหน่อยได้เวลาสร้างออกจากกะก่อนเพื่อจะได้ช่วยเขาสร้างนะฮะมีตัว5อาหารได้5ได้เวลานอนเราต้องมียามครับไม่มีไม่ได้ไม่มียามไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนกัดตาของตัวนี่นี่มันสวยตอนพักเอาแรงด้วย
เก็บของกลับมาครับโอ้โหเลือดเลือดอย่างนี้พักในเวลาพักผ่อนออกมายังอยู่โอเคพักก็ให้วันที่4ทำการเซฟแล้วหนึ่งไวอยู่นะไวอยู่นะแค่เสร็จแล้วแค่เสร็จแล้วมีคนงานมาเพิ่มป่ะเพิ่มมา2คนอ่ะรับสิครับตอนนี้มี7อาหารไม่พอครับอันนี้หยุดชั่วคราวนี่เลือดน้อยโอ้โหพลังงานหมดแล้วกระดูกหักกระดูกหักกระดูกหักมาเดี๋ยวต่อไปเป็นตัวอะไรจะมาหมาป่า2ตัวเหมือนเดิมสวยเก็บของเก็บของเก็บของของเราได้หนังมา4แต่ว่าอาหารไม่เพียงไม่เพียงพอกลับไปนอนกลับไปนอนนอนออกแรงครับดูซิว่าแรงใครอยากกลับมาบ้างแล้วก็มีสีเขียวอยู่2 3หลอดนะอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวโอเคสีเขียวเหมือนกันมีคนมาเพิ่มอีก1ครับเราต้องการอาหารโอเครู้ๆๆๆจะนี่มันล่าอยู่วันที่5ครับสวยพวกนักบวชสถิไก่ขับไล่ข้าวจากบ้านเกิดข้อขอนเนี่ยหนังมาห่มสักหน่อยได้หรือไม่ให้ขอบคุณผู้นำเขาให้อะไรบ้างอ่ะตรงเนี้ยลูซี่กับนี่ได้โอเคเข้าบ้านได้เดี๋ยวสร้างจะนี่ก่อนใช้20อ่ะเยอะอยู่นะเห็นแบบความว่องไวครับเราไม่เน้นงานช้าครับเราเน้นงานไวโอเคช่วยกันซ้อมละเหนื่อย2ครับโอเคเหนื่อยอยู่แค่2อยู่เหนื่อยระดับปานกลางนะไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากนี่คำว่าไวเกินอุ้ยผิดตัวกระดูกหักมาเนี่ยกระดูกหักมาเฝ้าแป๊บเดียวให้กลับไปนอนขี่พลังงานได้อยู่
เดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่งฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนสวยเก็บหนังด้วยเก็บหนังด้วยเก็บหนังมาดีเก็บหนังมาเก็บหนังมาแล้วเก็บโอเคเดี๋ยวเวลานอนวันที่6มาถึงแล้วตกปลาได้กลับไปสร้างต่อจะได้มีที่พักที่แบบเพียงพอนะนิดหน่อยลงเรื่อยเดี๋ยวสร้างกระท่อมนี้เสร็จก่อนกระท่อมก็ไปไว้อยู่นะตอนน่าจะยังไม่เสร็จครับในคืนนี้น่าจะเสร็จคืนหน้าเดี๋ยวนะคนนี้ว่างคนนี้ว่างมานี่กระดูกหักรอใช้ได้ไม่มีใครหมดแรงไม่ต้องมาไปนอนปิดไม่ปิดกดไม่ติดครับทีพวกนี้ได้นอนแล้วครึ่งหนึ่งโอเคคนนี้ไม่มีแรงอ่ะไปนอนก่อนได้ไปนอนก่อนได้กองไฟเข้านอนเลิกยามเลิกยามเลิกเวียนยามครับเอาไปคนหนึ่งสี่ลงไม้ได้อยู่ลงไม้ได้อยู่แต่ว่าอาหารเราอะได้ไหมอาหารเราน่าจะยังไม่ได้นะตัวนี้อยู่ไหนอะนอนพักอยู่โอเคโอเคนอนพักอยู่อะไรอีกนะโอเครับจัดก่อนมันตรงเรื่อยครับตรงนี้จะได้มีอะไรทำกันบ้างอาหาร7เราต้องการ8 8ละกระดูกหักกระดูกหักเฝ้ายามกระดูกหักเราไปไหนอะสัตว์เหรออยู่นี่
คสวยนี่สิคนมันแรงครับขอดูแป๊บอันนี้มีหมดแรง2คนโอ้ยกดผิดโอเคนอนได้ตอนนี้รอพวกชาวบ้านเรานะที่แบบต้องนอนนะมีใครทำงานอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าเราต้องตกปลาล่าสัตว์เอาคนเดียวพอละกันนะเลยคนนึงหมายละกันมีคนหมายแล้วมอบอาหารได้ไม่มีโลหะยังอัพไม่ได้โอเคไอ้สัตว์คนไหนมันนี่วะไม่มีเลยเหรออยู่ไหนอ่ะใช่โอเคเกือบเสร็จครับแต่ก็ไม่น่าเสร็จนะนี่เสร็จป่ะเนี่ยมีสิทธิ์อยู่นะนิดเดียวโอเคครับเสร็จพอดีขอดูก่อนเปลี่ยนเวียนยามแป๊บรู้แล้วความเร็วแล้วกันทำงานไปทำงานชายไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งโอเคไว้เก็บของที่เหลือพักผ่อนได้ไปเป็นในพานมันเนี่ยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ช่องวัตถุสดุต้องการคนอันนี้ว่าเขียนหอกไม้8อันก่อนตามจำนวนนะครับโอเคอีก2ครับมีคนเหนื่อยงานไปพักครับมีคนมาเพิ่มเหรอคนไม่โดนอ่ะคนไม่โดนนะฮะไม่โดนนะไม่โดนจริงๆกันนะย้ายได้ป่ะเนี่ยอ
บวกไอ้ตรงนั้นดูหน่อยพลังงานมืดครับโอ้กดไม่โดนโอ้อะไรคำนี้เดี๋ยวคนเดียวพอทีละไปนอนเฮ้ยหนีกดโดนสักทีมีอะไรสร้างบ้างคันเก็บของตรงนี้ข้างหลังวันที่9ของการมีชีวิตรอดนะครับให้เรามี10เรามีถึง10คนเลยอ่ะดูดิช่างเหลือหนึ่งนายพานกับนี่โอเคเราน่าจะเยอะละขอคนหนึ่งจะได้ช่วยกันสร้างครับจะได้ไวไวมา20 2 3 4 5 6อีก5คนอีกคนหนึ่งเป็นของลงเรื่อยนะได้ละ2วุฒขวาไม่มีไม่มีทำแล้ว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 มาอยู่ด้วยอยู่ด้วยกับนี่เพิ่มความไวให้ครับโอเคนี่ไงวะโอเคยังไม่มีมากนี่ไงนี่ไปนอนได้ว้าวดูคนหนึ่งเก็บของที่เหลือนอนโอเคพอตัดไม้หนึ่งเหลือครับหนึ่งโอเคเหลือเหมือนกันครับเก็บของเสร็จแล้วนอนเพิ่มระดับเขาไปนอนได้โอเคหนังสัตว์โฆษณามันก็จะเด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนคนไหนเหนื่อยบ้างโอเคตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีคนเหนื่อยไม่มีคนรีวิวอัพอันนี้ผมจะอัพเป็นทางสติปัญญาสติปัญญาดีกว่ามันเผื่อมันครับหอกพวกนี้ไวขึ้นน่ะโอเคเมื่อแล้วหรอโนฮะสร้างครับวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะครับของนิกเกลเลมเราจะได้แบบโอ้มาลดลงไวมากให้ลดลงไว้มากจริงๆไม่ต้องมีนี่ก็ได้นะแต่ว่ามันมีก็ดีก็คือมันจะไม่ค่อยเสียเวลาในการวิ่งไปไกลในการเก็บอะไรประมาณนี้นี่น่าจะสร้างไวอยู่ครับนี่ขอเน้นไปทางว่องไวครับไหนดูซิดูครับแม่นสอดแนมกองไฟหักดูสิกองไฟมีใครไม่มีคนหมดแรงนะครับโอเคป้าอ้าววิ่งไปไหนอ่ะ
ปลาสองตัวนะครับไหวอยู่ไหวอยู่ไล่ล่าหลับในกระท่อมไปเก็บประสบให้กำลังใจกำลังใจกำลังใจเก็บทรัพยากรเข้าลาตะเวนนอนเลยครับคนไหนลาตะเวนนอนเลยลาตะเวนลาตะเวนเขานอนครับลาตะเวนเราต้องการหนังอีก4นะครับถ้าเกิดเราอยากได้หนังเราก็ต้องนี่เลยนี่มันก็จะเหลือคนว่างอยู่5หรอเหลือ5ก็ไวอยู่นะไวอยู่เลยอะคนงานตัดไม้ตัดไม่ทันหนังขี้เน่าอ่ะเดี๋ยวค่อยสร้างเหมืองเสร็จก่อนครับลงเลขกับลงไม้นี่มันต้องอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยย้ายได้ปะเนี่ยอยากย้ายอ่ะไม่มีโลหะในการเพิ่มระดับโอเคครับพวกลาว่างรับครับรับเข้าทำงานปี่ช่วยกันทำงานจะเสร็จแล้วมีแนงอีกมีแนงโอ้โหเสร็จครับคนงานแบกของไปครับอ่ะเหล็ก2คนยามขอเป็นนี่ละกันแล้วก็นี่อ่ะขอดูกองไฟก่อนครับว่าคนนี้ไม่ไหวครับไปนอนมาแทนเสร็จกองไฟมันขึ้นสีแดงนี้พลังงานสีแดงนี้มันจะแบบสู้ไม่ไหวนะครับมันจะมาเลี้ยวมันแรงครับเฮ้ยเพื่อนโดนไปโดนเข้าเป้าอะไรเนี่ยบวกอยู่ตัวเดียวอ่ะโอ้โหไล่ล่าหลับข้างกองไฟกดไม่โดนไงนั่นแหละกระท่อมผมกดไม่ค่อยโดนอ่ะเก็บซากศพโอเคเราน่าจะได้เหลืออยู่คนเดียวพอที่เหลือเข้านอนครับตามสเต็ปโอเคครับปิดทำก็ได้เช้าแล้วนะครับโอเคผมขอจบคลิปไว้เพียงนี้ครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บังใจผมด้วยครับบ๊ายบายครับ